นี้ชกในพิกัด124ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านี้สมิงหนุ่มก็มาผ่านได้ไม่มีปัญหาทั้งคู่ครับหุ่มแดงครับสมิงหนุ่มสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับอายุ15ปีนักชกจากสงขลานะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยนี่ครับมาจุกมาเลยครับถือว่าทรงผมนี่เท่ไม่หยอกเลยครับฟอร์มล่าสุดนี่โชว์ไว้ที่ลุมพินีครับชนะน็อกภูมิพิทักษ์ศักดิ์รุ่งเรืองยกที่3ส่วนคู่ชกครับเจ้ากอไผ่ยิงเจริญฟาร์มครับซ้อมอยู่ที่สถานีรายการช่างซ้อมอยู่เชียงใหม่ครับขึ้นไปซ้อมเชียงใหม่นะครับผมอายุ17ปีเป็นคนลำพูนครับนักชกจากกะเหรี่ยงนี่เรื่องหัวจิตหัวใจนี่ต้องบอกว่าเกินร้อยครับเลยเปิดอยู่ที่สมิงหนุ่มได้เปรียบอยู่5ต่อ4ขอบคุณที่เด็กบวกฟอร์มมวยขั้นเทพด้วยครับจากอาจารย์กอบไทยราชครับแอดไลน์กันไปได้ครับ @krobcc รับข้อมูลมวยฟรีในทุกๆวันครับมาลุยกันยกที่3ครับสูงยาวทั้งคู่ครับแต่ทางฝั่งของเจ้าสมิงหนุ่มนี่ดูว่าจะลอยกว่าอยู่ครับเอาอะไรครับต้องประชันเข่ากันแล้วครับต่อยหมัดมีหมัดมีศอกมาเสริมครับคู่นี้ยัดขวาโอ้โหเม็ดนี้เต็มๆเลยครับสมิงหนุ่มหลักกับหมดยกที่3ครับสมิงหนุ่มนี่ขยับได้เปรียบไป4ช่วงตัวเลยครับหมายกที่4ครับถีบซ้ายออกไปครับกอไผ่ถีบซ้ายออกไปครับถึงตัวต้องดูว่าจะจัดการยังไงครับสมิงหนุ่มดูครับดึงมาเสียบงัดมาเสียบเลยครับอ้าวกอไผ่เอาละครับเจอยัดคืนต้องดูลูกขวางของสมิงหนุ่มครับสูงใหญ่กว่าจะขวางได้ดีแค่ไหนครับเอาเบิ้ลเข่าไป2แข้ง3แข้งครับโอ้ดูครับยัดเข้าไป 3-4 เข่าแล้วครับทางด้านสมิงหนุ่มดูกอไผ่ครับเจอใหญ่อย่างนี้ก็ถีบออกไปก่อนครับถีบซ้ายออกไปครับจะต้านหนักได้หรือไม่ครับถึงตัวแล้วยัดด้วยซ้ายสมิงหนุ่มพยายามขวางอยู่ครับแล้วก็เด้งตีอีกทีครับแม่ต้องดึงมาก่อนครับกรรมการจับเข้าหามีต่อยหมัดเหมือนกันครับกอไผ่ถีบซ้ายสกัดไปถีบซ้ายอยู่ในช่วงระยะหูเดินมาหัวขวาเลยครับดึงมาขวางแล้วเสียบเอ้าต้องดูครับแก้ไงเอ้ามีหมัดจิ้มซ้ายเข้าไปครับยัดด้วยขวาโอ้ยกระทุ้งไปปิวเลยครับนี่ครับกอไผ่โดนแข้งซ้ายเข้าไปอีกทีจะเกี่ยวให้ลงเกี่ยวให้ลงไม่ลงครับโยนเข่าตามเลยครับชุดนี้แม่เป็นเรื่องเลยครับกอไผ่โอ้ยดูครับหัวขวามีต่อยหมัดอีกมาเป็นชุดแล้วครับตอนนี้แลกกันเลยครับโยนเข่าเข้าไปอีกทีแม่มาเป็นชุดครับสมิงหนุ่มได้ทีก็เอาใหญ่เลยครับโอ้ยกอไผ่เริ่มจะถดถอยเริ่มจะถอยแล้วครับเริ่มจะถอยครับกำลังเริ่มจะลดน้อยลงครับสมิงหนุ่มได้ทีลุยต่อเลยครับโอ้โหดูครับมาได้ชุดใหญ่ๆเลยครับเมื่อสักครู่นี้เอาเลยครับมาต่อเลยครับเอาแลกกับหมัดแลกกับหมัดหัวซ้ายไปหลุดเจอขวาครับต่อยคืนเอาเลยครับสายตาโชว์ไปเลยครับหลบไป2แข้งแล้วก็เทลงไปครับแม่เอานี่หนุ่มน้อยครับต้องขึ้นต้องลุกขึ้นมาเทนรุ่นน้องเลยครับรุ่นน้องสู้เต็มที่เลยครับแม่หมดยกที่4ครับโอ้สถานการณ์นี่ไปไกลเลยครับชุดเมื่อสักครู่นี้ไปที่ยกสุดท้ายครับมาลุยกันต่อครับยังมีเวลาให้สู้อยู่ครับกอไผ่ต้องดูครับว่าจะทำได้ดีแค่ไหนครับรัดไว้เลยครับสมิงหนุ่มรู้ตัวครับแม่ป้องกันไว้ก่อนครับต้องดูครับถ้าทรงผมนี้มาทุกไฟนี่ฉายามาแน่ๆครับอยู่ที่ว่าจะเป็นจุกไหนครับจุกมหาภัยไอ้จุกเดือดโอ้โหดูครับสูงยาวดีเหลือเกินครับในเวท123 24อย่างนี้ผมบอกว่าทำฟอร์มอีกสักหลายไฟต์หน่อยครับแล้วก็จะได้ขึ้นชั้นกันครับรูปร่างนี้ใช้ได้ครับอายุเพิ่ง15ปีนะครับเจ้าสมิงหนุ่มมั่นใจผลงานแล้วครับตอนนี้โอ้โหอายุ15ยังสูงขนาดนี้ครับพูดถึงเลยครับตอนเข้าช่วง20นี่จะสูงขนาดไหนครับตัวก็รัดไว้ก่อนเลยครับกอไผ่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับมอง
รับคำสั่งจากพี่ดุ่มน้อยต่อเลยครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีครับแหมเมื่อกี้รับทองจากเสียเอกเมืองนนท์ไปแล้วครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับไปที่มุมแดงครับเนี่ยเจ้าสิงห์หนุ่มสิทธิ์ดุ่มน้อยครับโอ้โหมาโชว์ไว้สวยเลยครับนะเจ้ากอไผ่ยิ่งเจริญฟาร์มไปแหมทรงผมนี่เป็นเอกลักษณ์เลยครับต้องดูว่าต่อไปถ้าทำทรงผมนี้มาอีกถือว่าน่าติดตามน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มการชกใช้ได้ครับถือว่ามาประเดิมนะครับผมในศึกของลูกพี่นี่ถือว่าไม่ทำให้ผิดหวังเลยแล้วก็ไปดูกันต่อนะครับคู่